ครับว่าก็ให้ไปดูเรื่องการบริหารสต็อกให้ดูนะจากนโยบายตัวนี้เดินแล้วเนี่ยนะครับอย่างที่พูดบนเวทีครับว่าการบริหารสต็อกจะมีความสำคัญแล้วก็เรื่องของการบริหารสต็อกเนี่ยต้องมองไปข้างหน้าให้ดีนะครับเพราะว่าต่อจากนี้ไปเนี่ย มันจะมีการใช้ตัว CBO เนี่ยเป็นปริมาณที่แน่นอนนะครับแล้วก็นโยบายนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นการจัดการสต็อกจะต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วก็จะต้องดูเรื่องความสมดุลของแบรนด์ซัพพลายให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานแต่ละเดือนด้วยนะก็ได้คุยกันเรื่องนี้ครับนะแล้วจะป้องกันยังไงคะเพราะว่าที่ผ่านมามันกี่ครั้งมันก็จะมีการลักลอบมาค่อนข้างเยอะก็บอกแล้วครับว่าก็ช่วยกันทำตัว CPO ที่ใช้กับตัวไบโอดีเซลที่เป็น B100กระทรวงพลังงานจะคุมตรงนี้โดยการใส่มาร์กเกอร์ของ CPO ที่ออกจากโรงสกัดที่จะมาผลิต B100นะครับเราจะใส่มาร์กเกอร์เข้าไปก็แปลว่าถ้าหากว่ามีสต็อก B100ที่ไม่ได้มีมาร์กเกอร์ของตัวที่เราใช้ CPO ในประเทศนั้นเนี่ยก็จะเป็น CPO ที่ลักลอบอันนี้คือวิธีตรวจพิสูจน์ที่เราจะดำเนินการต่อไปนะครับเดิมจะใส่จากโรงสกัดครับต้องใส่จากโรงสกัดไปทำ B100กันเราสกัด CPO ที่โรงสกัดถูกไหมครับจาก CPO ของโรงสกัดก็ไปสู่กระบวนการไปทำเป็น B100นั้นเราจะต้องใส่ตั้งแต่ตรงโรงสกัดครับที่จะไปสู่ก็แปลว่าสต็อกตั้งแต่โรงสกัดกันนี้ก็ต้องแยกว่าสต็อกที่จะไปใช้เพื่อการบริโภคกับสต็อกที่ไปใช้เพื่อการผลิตน้ำมันนะครับอันนี้จะทำเป็นคอนแทรคอยู่แล้วครับเพราะครั้งนี้เป็นอย่างนี้ด้วยนะครับเวลามาผลิตเป็นพลังงานเบลดีเซลเนี่ยเรามีปริมาณการใช้ที่มากพอคือ 2.2 ล้านตันเฉลี่ยเดือนนึงเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ 200,000 ตันซึ่งเยอะนะครับเมื่อเทียบกับปริมาณทั้งหมดงั้นเราก็จะมีกระบวนการจัดซื้อที่เป็นระบบนะครับในการที่ให้ CPO นั้นเติมมาร์กเกอร์อย่างไรนะฮะงั้นเฉพาะ CPO ที่มีมาร์กเกอร์เท่านั้นถึงจะมาใช้ในการผลิต B100 ซึ่งจะควบคุมกันครับกับโรงผลิต B100 นะครับจะเริ่มได้เมื่อไหร่อย่างไรแล้วจะใช้มาร์กเกอร์เสียงอันนี้ให้คณะทำงานดำเนินการครับก็คงจะเริ่มเมื่อการประกาศใช้เป็นมาตรฐานของตัว B100 นะครับก็จะเริ่มเรื่องนี้เลยนี่จะเริ่มแล้วในเดือนพฤศจิกาที่เราจะปรับ B100 ซึ่งเคยมี2สเปคให้เหลือมาตรฐานสเปคเดียวนี่คือขั้นที่1นะครับจากนั้นก็คุมในเรื่องของตัว CPO ที่นะครับที่ท่านพูดถึงเรื่องโลไฟที่จะไม่ยอมรับ B10 นะครับท่านมีแผนก็อย่างที่บอกครับเรื่องการเกิดขึ้นของยูโร4ยูโร5ในการเปลี่ยนผ่านเนี่ยก็จะต้องมาดูความเหมาะสมกับนโยบายต่างๆด้วยนะครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เดี๋ยวจะต้องหารือร่วมกัน 3-4 กระทรวงนะครับเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับกระทรวงพลังงานในการที่เราจะต้องมาดูเรื่องของกรอบระยะเวลาที่เคยมีข้อตกลงไปแล้วนั้นเนี่ยแล้วก็มาดูกับเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายของตัวไบโอดีเซลก็ดีตัวแก๊สโซฮอล์ก็ดีนั้นเนี่ยจะต้องไปที่ทางเดียวกันรวมถึงค่ายรถยนต์ด้วยเรื่องมาดู CBO เองเนี่ยเราต้องใช้อำนาจอะไรนะหรือว่าใช้อำนาจของกระทรวงพลังงานได้เลยก็วิธีตรวจง่ายๆเดียวครับว่าเมื่อเรามีวิธีตรวจในการจะตรวจเรื่องของตัว B100 เป็นปลายทางถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปดูที่โรงงาน B100 นะที่จะทำ B100 ว่าถ้า B100 มาถ้าไม่มีตัวมาร์กเกอร์มาก็แปลว่าเราตรวจเจอก็ถือว่าไม่ก็ต้องถ้าตรวจเจอก็ถือว่าผิดนะครับก็เราก็จะคุมในส่วน B100ครับที่ถึงบอกว่าทำไมกระทรวงพลังงานถึงขอคุมเรื่องสต็อก B100ด้วยเหตุนี้ครับนะครับถึงจะแก้ปัญหาเรื่องของ CPO ลักลอบได้การนำไปใช้กับโรงไฟฟ้าครับเรามีนโยบายยังไงโรงไฟฟ้าคงเป็นนโยบายระยะสั้นนะครับถ้าเราสามารถดำเนินการนโยบาย B10 ได้ตามแผนเป้าหมายนั้นเรื่องการเอา CPO ไปเผาเพื่อใช้เป็นการผลิตไฟฟ้านั้นเนี่ยก็ไม่น่าจะต้องเกิดขึ้นอีกนะครับอันนี้เขาเปิดรับซื้อยังคะในกระบวนการเขาดำเนินการกันอยู่ที่กปภ.นะครับก็อยู่ในกระบวนการกปภ.อีกนะครับอันนี้แกเริ่มรับซื้อได้เท่าไหร่ก็เห็นประกาศแล้วก็รับซื้อกันนะฮะผมจำไม่ได้ว่าถึงไหนแล้วนะครับแต่ว่าขณะนี้อยู่ในกระบวนการตามที่ผ่านมติครม.มาอันนี้จะรองรับCPO ใหม่ตามใหม่ที่จะออกมายังไงครับก็ซีซั่นใหม่กำลังออกมาซีซั่นใหม่กำลังออกมาพอดีนะครับประเมินราคาว่าจะเป็นเท่าไหร่ถ้าหากว่าเราเดินหน้าซื้อมาผลิตไฟฟ้าแล้วก็ดีติดได้ก็ตอนนี้เห็นว่าราคาปาล์มดีขึ้นเห็นไหมครับขึ้นมาที่3บาทเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วล่าสุดนะครับก็ถือโตขึ้นมาจาก2บาทกว่าก็ด้วยสัญญาณเหล่านี้แหละครับก็ได้ส่งผลกระทบต่อราคาของปาล์มน้ำมันในช่วงนี้ด้วยก็คงจะหลักการก่อนนะครับคงจะลดให้เหลือไม่เกินน้อยลงนะครับเพื่อไม่เกิดความสับสน2
ก็จะต้องคิดองค์รวมแบบนี้แบบที่คิดกับไบโอดีเซลเนี่ยนะครับว่าเมื่อออกมาแล้วจะแก้ปัญหาได้แค่ไหนอย่างไรนะเรื่องนี้คณะทำงานกำลังทำการศึกษาเรื่องนี้อยู่ให้เสร็จจากตัวนี้แล้วก็จะเป็นตัวต่อไปคุณเสนอว่าน่าจะยกเลิกแก๊สโซฮอล์91ก็เขาก็ได้ดำเนินการกันอยู่ครับเดี๋ยวผมรอผลศึกษาแล้วก็เสริมตัวนี้อีกทีนะครับมันจะสะท้อนมายังราคาอ้อยยังไงอย่างที่บอกว่าราคาน้ำตาลทรายตกต่ำมากก็อย่างนี้ครับถ้าส่วนหนึ่งมันมาใช้ที่พลังงานได้มากขึ้นนะครับสามารถดูดซับตัวไซรัปของโรงงานน้ำตาลได้ที่เป็นต้นก็มีส่วนในการดูดซัพพลายของไซรัปออกไปที่จะไปผลิตเป็นน้ำตาลอะไรเงี้ยก็จะมีส่วนนะครับในการสร้างสมดุลของกลไกได้